ทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายทำนะครับผมเพลงคอยจำที่ขงเจียมนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่2ในอัลบั้มหมอลำทรงเครื่องของเต๋าผู้สินนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีครับชุดเตรียมซิงแล้วนะครับผมเราจะไปซิงที่กลางแม่น้ำโขงตรงนู้นเลยครับไปข้ามฝากไปน้ำกันเลยครับว่ายน้ำไม่เป็นด้วยโอ้โอ้เตียงที่ล่าข้างหลังนะโอ้โอ้โอเคโอ้ดูเหมือนจะไม่ไกลก็ไกลมากเลยเป็นผู้ไทยค่ะส่วนมากสิเป็นทาของผู้ไทยเพราะว่าอันคู่ที่เราวัดเพิ่นรีเควสต์มาจัง4หัวหน้าฝ่ายนั่งล่ําเพิ่นก็เลยให้ล่ําทาผู้ไทยเป็นส่วนหลายค่ะด้วยความที่เนื้อเพลงกับทํานองมาทางผู้ไทยแล้วก็ประกอบกับมันมีความเป็นคําว่าโครงสีปูนมูลสีครามอะไรเงี้ยคอสตูมเสื้อผ้ารอบนี้ก็เลยเป็นสีครามเป็นผ้าย้อมครามต่างๆแล้วรอบนี้ก็มีการฟ้อนหางนกยูงด้วยมันอยู่กลางแม่น้ําโขงอะเนาะเป็นแก่งกลางแม่น้ําโขงภาพของลมที่มันล้อกับหางนกยูงแล้วปลิวอยู่เหมือนความคิดถึงที่มันปลิวลอยไปตามสายลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีโอกาสขึ้นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามนะครับก็คือที่ผาชนะใดจังหวัดอุบลนะครับตื่นประมาณ 3:50 เพื่อที่จะไปรอพระอาทิตย์ขึ้นตอนประมาณ 5:00 ได้เห็นทะเลหมอกเป็นธรรมชาตินะครับของผาชนะใดแล้วก็ทัศนียภาพที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งมองไปก็จะเป็นฝั่งลาวครับสุดยอดได้เลยครับถึงแม้ว่าสิบ่ได้นอนด้วยพี่น้องนอนไม่ค่อยหลับอะครับเพราะว่านอนเต็นท์นะมันก็ต้องพะวงในการทำงานแต่พอได้ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่แบบฟินมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองมาเที่ยวดูสักครั้งนะครับที่ผาชนะใดนะครับสำหรับเส้นเรื่องนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ได้มีโอกาสวางพล็อตเรื่องเองทั้งหมดเลยได้ปรึกษาทางพี่ป๊อปทางแม่นีนะครับทีมกำกับเกลาเขาโครงเรื่องให้มีแรงบันดาลใจจากได้ดูพิธีกรรมเหยาการดูแลรักษาคนในสมัยอดีตก็คือเหมือนมีการเข้าทรงผีฟ้าผีแถนนะครับซึ่งเราก็ไปถ่ายทำมาแล้วในเส้นเรื่องนะครับที่กรุงเทพนะครับเต็มที่ครับเพลงนี้ครับดีใจแห้งที่ว่าได้มาลินเอ็มวีของพี่เต่าอีกครั้งนึงเขาเรียกว่ารักษาแบบเหยาเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นภาษาพื้นบ้านเศร้าเจ็บเศร้าป่วยการรักษาทั้งจิตใจแล้วก็ภายนอกภายในเนาะพี่น้องเนาะลองมึงน้องมาอุ่งเข่าน้องแล้วสิฟิลประมาณใดเดี๋ยวต้องดูกันเนาะพี่น้องเนาะเขินเด้นี่ก็เป็นวิธีการรับขันนะครับรักษาผู้ป่วยเหมือนไม่ใช่น้องเลยอะใช่ไหมคะเมื่อกี้หนูแค่หลับตาตื่นมาหนูก็อ้าวเสร็จแล้วหรอพี่เต่าอยากรักษาอะไรครับพี่ตับปวดไม่ต้องไม่ปวดไม่ปวดเจ็บหลังเจ็บแอวไม่ปวดแล้วเขาปวดแฟนหลอกขนาดนี้ต้องจากไปไม่หลอกได้ไงคะถ้ามีมุกอะไรก็ใส่เข้ามานะครับก็คือเล่นแล้วเล่นกับน้องเอาแค่ผ่านเดี๋ยวน้องโคตรสดเลยนะคะโคตรสดเลยค่ะโอ้โหโอ้โหค่อยๆบวนอีกแล้วย่อยแล้วย่อยแล้วทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการถ่ายทำนะครับแต่จริงๆเราถ่ายทำมาแล้วอีก1วันนะครับก็คืออยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนั้นวันแรกสรุปวันนี้วันที่3นี่วันนี้เริ่มงานตั้งแต่ตี4 wow. ต้องบอกว่าเพลงหอยจำที่ขงเจียมนะครับแรงบันดาลใจก็มาจากการมานั่งกินกาแฟที่ร้านนี้แหละครับทุกคนอยากจะทำเพลงเกี่ยวกับขงเจียมแล้วก็มันก็อยู่ในคอนเซปต์ของชีมูนนะครับนี่ก็เป็นแม่น้ำโขงก็เลยกลายเป็นเพลงความทรงจำที่ขงเจียมอาจารย์สิงห์เท่านะครับธราบุตรทุ่งพิเล็กก็ได้เมตตาเปลี่ยนให้เข้ากับคอนเซปต์อัลบั้มหมอลำทรงเครื่องก็เลยกลายเป็นหอยจำที่ขงเจียมครับผมไอ้ต้องรอท้อทนอีกจนวันใดทักเฟซทักไลน์ก็เงียบมีปิดการสื่อสารหอยจำที่ขงเจียมครับเลิกกองแล้วเรียบร้อยนะครับก็ฝากเพลงหอยจำที่ขงเจียมด้วยนะครับทั้งช่อง YouTube Grammy Go Official นะครับไปแล้วทุกคนไปเลยหอยจำที่ขงเจียม